ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงมากบริษัทไซมิดแอสเซทเองเนี่ยมีมุมมองการพัฒนาธุรกิจแล้วก็การขยายต่อยอดอย่างไรบ้างคะช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันเนี่ยทางเราต้องพยายามหาเซกชันใหม่ๆขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเราจะแบ่งเป็น6เซกชันใหญ่ๆเซกชันแรกก็คือเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการทำทางด้านโรงแรมหรือว่าบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับอันที่2ก็เกี่ยวกับ wellness and spa นะครับเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยเช่นกันนะครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องนะครับ food and beverage เนี่ยจะเป็นในลักษณะของทำร้านอาหารเข้ามาอยู่ในโครงการของเราแต่ละร้านเนี่ยในโครงการของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะ4ดาวหรือว่า5ดาวนะครับในส่วนธุรกิจถัดมาก็จะเป็นตัวไซมิดเทคโนโลยีครับก็คือเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงให้ที่อยู่อาศัยของลูกบ้านน่ะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในด้านอากาศก็ดีด้านพลังงานก็ดีครับก็จัดตั้งไซมิดเทคขึ้นมาส่วนต่อไปก็เป็นส่วนที่อินเทรนด์กับเมกะโปรเจกต์ปัจจุบันก็คือตัว Medical and Wellness ครับก็เป็นตัวเรากำลังพัฒนาโครงการนี้โครงการแรกอยู่ที่เซมิตลิชันก็คิดว่าต้นปีน่าจะได้เห็นโครงการครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นกลุ่มของ Financial ซึ่งเราจัดตั้งบริษัท AMC ขึ้นมาก็เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็จะเห็นว่าธุรกิจเราทั้งหมด6กลุ่มเนี่ยมันจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตอนนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นโลไลท์กับไฮไลท์ซึ่งในระยะ3ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะพยายามทำให้เป็นลักษณะ 50-50 ก็คือว่ามีโลไลท์ 50% ไฮไลท์ 50% นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทราบกันว่าทางด้านโลไลท์หรือว่าบ้านพักอาศัยเนี่ยกำลังเจริญเติบโตขึ้นมากำลังจะสวนทางกับทางคอนโดมิเนียมซึ่งจะลดถอยลงไปแล้วที่ทางด้านโลไลท์อย่างที่เราจัดตั้งตอนนี้ก็ยังมีที่มนต์เสน่ห์นะครับก็มีตรงรังสิตครับแล้วก็ตรงราชพฤกษ์ครับที่ทางไซมิดแอสเซทเองเนี่ยร่วมพัฒนากับระบบคานสำเร็จรูปผลตอบรับที่บ้านมนต์เสน่ห์อะค่ะ Exclusive Villa เป็นอย่างไรบ้างคะเราเปิดจองบ้านตัวอย่างไม่เสร็จตอนนี้โครงการปิดไปประมาณ 40% ละเรามีความคำนึงถึงวิธีการก่อสร้างที่ทำได้ง่ายแล้วก็คุณภาพดีซ่อมบำรุงน้อยครับเราจึงใช้วิธีการก่อสร้างโดยเป็นเสาคานทีคาร์ดแล้วก็ผนังก็เราเลือกเป็นผนังของ4บล็อกมันจะได้ทั้งเรื่องวิธีการก่อสร้างโดยตัวที่เป็นยูนิตบล็อกพาเนลมันจะเป็นแผ่นใหญ่มาประกอบใช้แรงงานน้อยส่วนของโครงสร้างก็เหมือนกันโครงสร้างหลักก็เป็นทีคาร์ดเนี่ยใช้แรงงานน้อยซึ่งปัจจุบันปัญหาแรงงานก็เป็นปัญหาหลักของงานก่อสร้างอยู่แล้วก็ทำให้เรื่องต้นทุนสามารถควบคุมได้ชัดเจนระยะเวลาก็ควบคุมได้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อโครงการหลักเกณฑ์และปัจจัยสำคัญที่ทางไซมิดแอสเซทเองเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ในโครงการก่อสร้างเนี่ยลูกค้าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกวัสดุต่างๆคะเราก็ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานราคาต้นทุนที่เราใช้เพราะเนื่องจากว่าเราเป็น asset of light ก็คือหมายความว่าผู้ที่สามารถผู้ที่จะเข้ามาซื้อโครงการของเราเนี่ยจะต้อง อยู่ด้วยและได้ราคาที่ว่าเหมาะสมซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าของบริษัทอื่นๆนะครับในเมื่อคุณภาพเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ตัวผนังของตัวระหว่างยูนิตเราจะใช้ in-sea wall panel ครับคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามาร่วมกันพัฒนาในส่วนของวิธีการติดตั้งส่วนของการฝังท่อของงานระบบครับก็เราลอง
ทียบหลายๆวิธีแล้วก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่สะดวกควบคุมเวลาได้แล้วก็ควบคุมต้นทุนได้ที่ชัดเจนครับจากการที่ลูกค้าได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นอินซีมอร์ต้าเองหรือว่าอินซีวอลพาเนลเองที่ใช้ร่วมกับโครงการไซมิพระราม9หรือมนต์เสน่ห์เอ็กซ์คลูซีฟวิลล่าผลตอบรับจากความรู้สึกของลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ครับก็ง่ายๆตั้งแต่เรื่องการขนส่งตั้งแต่วางแผนขนส่งเข้ามาในพื้นที่เนี่ยอย่างไซมิพระราม9เราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเทพื้นชั้นถัดไปเราเอาด้วยความที่ตัวมันเป็นแผ่นยาวมันสามารถวางระหว่างขานั่งร้านได้ทำง่ายต่อการขนส่งแล้วก็การจัดวางในพื้นที่ก่อสร้างถัดมาก็คือว่าด้วยตัวแผ่นเนี่ยที่มันตอบโจทย์เรื่องความยาวได้ถึง5เมตรด้วยความที่ไซมิพระราม9เราเนี่ยคอนโดสูง4เมตร50เพราะนั้นเราก็สามารถใช้แผ่นเดียวตั้งตรงได้เลยทำให้เหลือขยะที่เป็นเศษน้อยมากครับทีนี้พอเสร็จแล้วพอติดตั้งเสร็จก็เหลืองานสกิมขึ้นก็ อีกข้อนึงคือเรื่องของการฝังท่องานระบบตั้งแต่ตอนมาจากโรงงานเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่เราไม่ต้องมากรีดทำให้ใช้งานสะอาดไม่เสียขยะมากผลจากการที่ใช้ in-sea wall panel อะค่ะจากทั้ง2โครงการอย่างไรบ้างคะในมุมมองของคุณมนเทียนผมเห็นก็เรื่องระยะเวลาก่อสร้างก็สามารถทำได้ตามแผนแล้วก็ทำให้คือประหยัดพื้นที่ในการทำงานประหยัดแรงงานในการติดตั้งทำให้แผนงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ส่วนเรื่องขยะที่เกิดขึ้นด้วยความที่ตัว INC สามารถผลิตความสูงได้เต็มความสูงที่เราอยากได้ก็ทำให้เกิดขยะน้อยมากการควบคุมต้นทุนก็เป็นไปได้ตามบัดเจ็ตตามงบประมาณนะเพราะว่าสามารถควบคุมทั้งระยะเวลาทั้งรายงานได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทางลูกค้าเนี่ยได้ใช้แล้วตัว INC Wall Panel เนี่ยอยากให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็อย่างไรบ้างคะถ้าสามารถผลิตให้บางกว่านี้ได้แต่ว่าสามารถกันเสียงได้เพราะว่าของเรามันจะเป็นคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นะครับคอนโดมิเนียมเนี่ยมันจะต้องกันเสียงได้ถ้าเกิดว่าสามารถทำให้บางกว่านี้ได้มันก็จะลดต้นทุนแต่ว่าต้องพยายามอย่าให้มีเสียงรบกวนจากข้างห้องทางปูนซีเมนต์นครหลวงนะคะอินซีซูเปอร์บอลก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ทางผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะสละเวลาแล้วก็ให้เกียรติการสัมภาษณ์